ำหรับผมเป็นดิปเปอร์ที่คุ้มค่ามากนะครับคือได้มาตัวเดียวนะครับทำได้หลากหลายวิธีนะฮะทำให้กาแฟของเราเนี่ยมีรูปเล่นแล้วก็มีหลากหลายสไตล์ได้เลยนะครับเป็นหนึ่งอุปกรณ์เลยที่ถ้าใครไม่มีอ่ะก็อยากแนะนำไม่ได้ป้ายยานะแต่ว่าถ้าเกิดอยากหาอะไรเล่นดูอันเนี้ยก็เป็นการเล่นที่คุ้มค่าแล้วก็แตกต่างกับที่เราเคยมีมาแน่นอนนะสวัสดีครับผมพบกับผมเช่นเคยนะฮะแชมป์ว่างนะครับวันนี้ผมว่างก็เลยมาแนะนำตัวดิปเปอร์ที่ผมชอบมากนะปัจจุบันนะครับซึ่งก็คือเจ้าตัวนี่นะครับจาก Hario เขาเรียกว่าเป็น Immersion Dripper นะฮะหรือคือเจ้าตัวนี้แหละอันนี้คือกล่องของมันเนาะ Immersion Dripper คืออะไรนะครับก็คือว่าการทำกาแฟในรูปแบบที่ใช้วิธีการแช่กาแฟนั่นเองคือถ้าเป็นดิปปกติเราคือเทน้ำใส่ไปใช่ไหมครับแล้วมันก็น้ำก็จะไหลลงมาข้างล่างเลยแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยมันมีสวิตช์อยู่ตรงนี้ซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อมันเองนั่นคือ Hario Switch นั่นเองนะครับหรือว่า Immersion Dripper Switch นะครับเดี๋ยวผมขอกล่องลงก่อนกันเนาะที่ผมซื้อที่ Hario ที่ช็อป K4 นะครับจริงๆมันจะมีนี่นะฮะเขาจะมีจับคู่เซตกับตัวเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะเป็นแบบบิ๊กเกอร์อย่างนี้มาด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าใครอยากจะมีด้วยก็ได้นะหรือจะซื้อแยกเฉพาะตัว Hario Switch ก็ได้นะครับโอเคนี่ก่อน Hario Switch นะครับเจ้าตัวนี้นะก็คือว่ามันจะมีตัวเปิดปิดอันนี้นั่นเองนะครับก็คือที่มาของคำว่า Hario Switch นั่นเองนะครับวิธีการทำงานของมันก็ง่ายๆมากๆนะครับก็คือว่าใส่กระดาษกรองลงไปเหมือนตัวดิปเปอร์ปกติเรานี่แหละใส่กาแฟแล้วก็ปิดโลนี้ไว้นะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำไปเลยนะครับด้วยความที่เราปิดสวิตช์ตรงนี้ไว้น้ำก็ถูกขังไว้ข้างบนนี้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นมันก็คือการแช่กาแฟจนกระทั่งถึงเวลาที่เราต้องการนั่นเองนะครับถึงเวลาที่เหมาะสมสำหรับเราเนาะแล้วเราก็เปิดสวิตช์ปุ๊บน้ำก็จะไหลออกมาการที่น้ำไหลออกมาแบบนี้นะฮะมันก็จะทำให้ระหว่างที่ไหลเนี่ยมันก็ไปสกัดกาแฟอีกทอดหนึ่งก่อนที่จะออกมานะครับเพราะน้ำมันไหลผ่านกาแฟนะก็เหมือนการสกัดออกมาจนในจังหวะสุดท้ายนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้กาแฟที่เราต้องการแล้วนะครับถ้าใครนึกไม่ออกว่าการทำกาแฟแบบแช่เป็นแบบไหนนะครับก็ลองคิดถึงเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเฟรนช์เพรสนะครับของ Hario เช่นกันนะก็คือเราใส่กาแฟไว้ในนี้เนาะใส่กาแฟใส่น้ำแล้วก็แช่ไว้จนกระทั่ง4 นาทีแล้วเราก็กดลงไปนะครับแล้วก็เอาน้ำกาแฟออกมาก็เหมือนกันมันคือการอิมเมอร์ชั่นเหมือนกันแต่ว่าอันนี้กาแฟตอนที่กดกาแฟอยู่ข้างล่างไล่น้ำออกมาขาออกมันไม่ได้เป็นการสกัดเหมือนกับเจ้าตัวนี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูแบบแรกก่อนนะครับการทำกาแฟร้อนนะฮะง่ายที่สุดเลยนะครับมีข้อบังคับหนึ่งนะครับก็คือว่าเจ้าดิปเปอร์เนี้ยมันเป็นรุ่น200มิลนะครับก็คือมันสามารถใส่น้ำได้200มิลนะจริงๆใส่ได้ถึง250เนาะปกติแล้วเวลาทำดิปร้อนเนี่ยที่ผมใช้ประจำก็คือถ้าใช้ดิปเปอร์ปกติเนี่ยเวลาดิปเนี่ยผมจะใช้กาแฟ20ต่อน้ำ300นะฮะก็คือว่าอัตราส่วน1ต่อ15นั่นเองนะครับกาแฟ20น้ำ300เนาะแต่ตัวนี้ใส่น้ำเพื่อแช่ได้แค่ประมาณ250นั่นเองเพราะฉะนั้นผมจะใช้กาแฟที่15 กรัมแล้วก็น้ำที่ประมาณ220มิลนะครับปิดแล้วเนาะอันนี้นี่นะครับจะเห็นว่าใส่น้ำเข้าไป225นะครับจะได้น้ำกาแฟที่เกือบเต็มขอบด้านบนใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าเราใส่น้ำที่300เนี่ยล้นแน่ๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอัตราส่วนก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะครับชอบเข้มก็ใส่กาแฟเกินกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ทดลองกันเอาเองนะฮะแล้วก็ขึ้นอยู่กับการบดกาแฟของเราด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยเขาแนะนำให้แช่ไว้ถึงที่ประมาณ2 นาทีครึ่งนะครับ แล้วก็กดเปิดสวิตช์ให้น้ำไหลลงมาดังนั้นตอนน้ำไหลลงมาเนี่ยก็จะกินเวลาไปอีกประมาณนึงนะครับก็จะเสร็จประมาณ3นาทีนั่นเองนะฮะสำหรับวิธีการแรกนะครับจะเห็นว่าง่ายมากนะครับคือไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยนะปล่อยให้มันทำงานไปรอเวลาอย่างเดียวนะครับโอเคใกล้จะ2นาทีครึ่งแล้วนะครับนี่น้ำไหลเลยเจ้าตัวนี้ครับผมชอบอีกอย่างก็คือว่าเวลาที่เราเสร็จแล้วเนี่ยเราดิปเปอร์เดี๋ยวกระดาษกองไปทิ้งเนี่ยมันจะหกเทราใช่ไหมอันนี้เราหยุดน้ำหยุดการไหลแล้วออกได้เลยย้ายไปที่ไปล้างก็ง่ายเลยครับก็เป็นอันเสร็จกระบวนการทำกาแฟดิบร้อนกินที่บ้านนะครับง่ายสุดๆเลยนะฮะได้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งเหมือนเป็นการทำกาแฟแบบแช่อย่างที่ว่านะครับแต่ว่าขาออกเป็นการดิบออกมานะฮะโอเคอร่อยเลยนะครับเก็บไว้ก่อนอันนี้สิ่งที่ผมทำเมื่อกี้นะครับคือคล้ายๆว่าเป็น default ของเขาคือสิ่งที่เขาแนะนำมาแต่ว่าเวลาผมทำเองกินเองที่บ้านจริงๆเนี่ยผมทำอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าผมทำแบบไหนฮะคือผมเนี่ยยังชอบอัตราส่วนกาแฟ20ต่อน้ำ300อยู่เนาะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยทำแบบนี้ใช้กาแฟ20กรัมนะครับหากใครเคยได้ดูที่ผมทำกาแฟดิบเย็นมาก่อนนะครับผมจะบอกว่าการเทน้ำในช่วงแรกแล้วน้ำมันไหลออกมาเลยเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเป็น under extract นะครับคือยังไม่ถึงจุดที่มันเป็นจุดที่มันควรจะสกัดออกมาครับดังนั้นน้ำตรงนั้นน่ะอาจจะได้เป็นรสชาติที่เปรี้ยวแฝงๆนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ากินไม่ได้นะฮะอันนี้แล้วแต่คนแค่บอกไว้เฉยว่าช่วงนั้นน่ะบางคนหรือบางสำนักเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงอันเดอร์นะครับบางท่านเขาก็เททิ้งแต่ของผมเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนำก็คือว่าถ้าเกิดใช้ดิปเปอร์ตามปกติอย่างนี้นะสิ่งที่ผมแนะนำก็คือว่าช่วงแรกเลยสัก15 ถึง 18 มิล 20 มิลเนี่ยเทน้ำเบาๆพอทั่วถึงนะครับโดยที่ให้น้ำยังไม่ทันหยดลงมาเพื่อที่จะทำให้เป็นการวอร์มกาแฟแล้วก็น้ำยังอมอยู่ที่ตัวกาแฟนะครับดังนั้นเจ้าตัวนี้ทำให้เราจบปัญหาด้านนั้นไปเพราะว่ามันปิดสวิตช์นะฮะน้ำมันไม่ออกมาแน่นอนนะครับแล้วก็กาแฟก็ยังอมน้ำที่จะใส่ไปตั้งแต่แรกนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดหรือว่าเกิดน้อยกับการดันเดอร์แอสแทกนั่นเองนะครับดังนั้นวิธีการที่ผมทำที่บ้านนะก็คือว่าผมจะใส่ด้วยความที่เจ้าตัวนี้มันใส่น้ำแค่ประมาณ250มิลนะฮะดังนั้นผมจะใส่ช่วงแรกน้ำช่วงแรกแค่100มิลก่อนจากนั้นกดให้น้ำออกมาแล้วค่อยใส่น้ำเพิ่มไปทีหลัง200มิลนะครับก็คือว่าเป็นการคล้ายๆว่า start stop นั่นเอง stop แรกน้ำ100มิลเปิดแล้วก็ปิดส่วนที่2คือน้ำอีก200มิลแล้วค่อยเปิดนะครับโดยทั้งหมดใช้เวลาเหมือนเดิมที่2นาทีครึ่งนะฮะแต่ช่วงแรกเนี่ยจะเปิดที่ประมาณ1นาทีนะครับเหตุผลที่ทำแบบนี้เพราะว่าผมเป็นคนชอบเปรี้ยวหวานอยู่แล้วดังนั้นผมอยากสกัดช่วงแรกช่วงเปรี้ยวหวานออกมาให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าอยากให้คงไว้นั้นในแก้วของผมนั่นเองนะฮะมาเริ่มไปเลยครับอย่าลืมนะครับปิดก่อนนะฮะจับเวลาใส่น้ำที่100มิลดังนั้นช่วงนี้เราก็จะเป็นการปล่อยให้มันคายแก๊สไปในตัวอีกต่างหากนะครับเดี๋ยวพอครบ1นาทีปุ๊บเราก็เปิดน้ำออกมาแล้วเทน้ำต่ออีก200นะครับเห็นว่าการทำแบบนี้นะครับจะได้น้ำ300ที่พอดีกับสิ่งนี้เลยเปิดน้ำได้นะฮะก็เป็นอันจบไปอีก1วิธีนะครับ วิธีการนี้นะครับสำหรับผมนะมันอาจจะทำให้ได้ในส่วนของหัวต้นๆกาแฟออกมาไว้ก่อนนะครับไม่ทำให้มันเข้มข้นจนเกินไปคือในระดับแก้วกาแฟที่เรามีเนี่ยก็จะมีส่วนพูดง่ายๆบังคับให้มีส่วนของหัวมีส่วนของเปรี้ยวหวานเนี่ยอยู่แน่ๆนะฮะนี่ขนาดผมใช้กาแฟบราซิลนะมันยังทำให้ออกมาแบบมีโทนเปรี้ยวหวานออกมาได้ด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่บอกนะครับก็ขึ้นอยู่กับการบดกาแฟของเราด้วยนะถ้าเราบดละเอียดไว้ละเอียดมากนะครับตอนที่เราปล่อยน้ำลงมาเนี่ยมันอาจจะทำให้ไหลช้าและทำให้เกิดการสกัดมากๆในช่วงนั้นอีกก็ได้นะครับทำให้กาแฟของเราเนี่ยน้ำไหลออกมาช้าแล้วก็ทำให้ขมมันเองก็คือถ้าใครชอบเข้มๆชอบไปในทางโทนขมแล้วก็สกัดให้มันละเอียดหน่อยใช่ไหมครับเพื่อให้น้ำมันไหลออกมาช้าค่อยๆสกัดออกมาอีกจนกระทั่งได้ปริมาณที่เราต้องการนั่นเองนะครับผมไม่ได้ชอบทางขมมากผมชอบทางเปรี้ยวหวานเพราะนั้นผมเลยบดให้ออกมาทางละเอียดปานกลางไม่ถึงละเอียดมากนะครับเพื่อให้น้ำตอนที่เราเปิดน้ำมันไหลลงมาเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่อยากได้ตอนขมแล้วล่ะอยากได้ช่วงแรกๆของมันนั่นเองนะครับผมจบไปอีกหนึ่งวิธีนะฮะเจ้าตัวนี้ทำได้มากกว่านี้ก็คือว่าเราสามารถเล่นว่าเปิดปิด3ช่วงหรือ5ช่วงก็ได้จะเปิดปิดทุก60มิลของน้ำก็อันนี้แล้วแต่ใครเล่นตามสะดวกเลยนะครับมันมีไว้เพื่อการเล่นแบบนี้แหละเราก็เล่นอย่างที่เราต้องการเลยแบบไหนก็ได้แต่ว่าผมแค่ว่าเขาทำมาเพื่อลดความซ้ำซ้อนของวิธีการทำนะครับทำทุกอย่างให้มันง่ายซิมเพิลก็คือเปิดปิดนั่นเองเพราะนั้นผมก็เลยชอบแค่ว่าเปิดปิดสัก2ทีพอคือทีแรกและทีสุดท้ายนั่นเองนะฮะเพราะว่าอยากได้น้ำผมคนกินกาแฟเยอะผมก็เลยอยากได้น้ำการเทน้ำที่300มิลนั่นเองเพื่อให้เพียงพอต่อการดื่ม1เสิร์ฟของผมนะครับแล้วถ้าทำกาแฟเย็นทำยังไงครับดิฟเย็นหรือดิฟออนไอซ์ที่ผมทำเนี่ยใช้น้ำแค่200มิลพอดีวันนั้นก็เลยไม่ยืมหากับเจ้าตัวนี้เลยเพียงแต่ว่าเราบดให้ละเอียดขึ้นหน่อยเพราะเราต้องการสกัดมันออกมาให้ได้มากที่สุดเพราะนั้นผมเลยต้องบดละเอียดมากกว่าการทำดิฟร้อนนั่นเองบดละเอียดขึ้นมาอีกประมาณนึงเลยนะครับวิธีการดิฟเย็นของผมนะครับชอบเจ้าตัวนี้มากเลยก็คือว่ามันสามารถแยกการทำงานระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ได้ด้วยนะก็คือว่ามันเปิดปิดได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นผมจะทำกาแฟไว้ที่เจ้าตัวนี้ก่อนอย่าลืมปิดก่อนนะครับใส่น้ำไป200นะครับระหว่างนั้นเราก็ไปใส่น้ำแข็งได้เลยนะฮะนะครับจะครบ2นาทีขึ้นแล้วก็เป็นอันจบได้กาแฟดิบเย็นมาชิมนะเรียบร้อยฮะนี่ครับกาแฟที่ได้จากตัวนี้กับตัวนี้ครับมีความแตกต่างกันแน่นอนนะฮะแต่ว่าแตกต่างกันอย่างไรนั้นลองทำกันเองดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้รู้ด้วยตัวเองดีกว่าเนาะผมอยากแค่มาแนะนำว่าเจ้าตัวนี้มีวิธีการทำอย่างไรแล้วก็ทำแบบไหนได้บ้างนะครับที่เหลืออยากให้ลองเล่นเองนะแล้วก็สำหรับผมเป็นดริปเปอร์ที่คุ้มค่ามากนะครับคือได้มาตัวเดียวนะครับทำได้หลากหลายวิธีนะฮะเราจะเปิดรูไว้ตลอดแล้วทำเหมือนดิฟปกติก็ได้นะครับคือดิฟแล้วก็ปล่อยมาเลยดิฟปล่อยมาเลยคือไม่ต้องไปปิดมันก็ได้เหมือนกันได้วิธีเบสิกก็ได้หรือจะทำแบบวิธีการแช่ทั้งหมดก็ได้หรือแช่ครึ่งเปิดครึ่งก็ได้นะครับคือได้หลากหลายมากนะฮะทำให้กาแฟของเราเนี่ยมีลูกเล่นแล้วก็มีหลากหลายสไตล์ได้เลยนะครับก็ถ้าใครยังไม่เคยมีดริปเปอร์นะครับผมก็จริงๆอยากจะแนะนำให้ซื้อตัวนี้เลยมันคุ้มมากนะฮะจริงๆแล้วเจ้าตัวดริปเปอร์ด้านบนอันเนี้ยคืออันเดียวกันเลยได้ซ้ำไปสามารถถอดเปลี่ยนคือถ้าแตกปุ๊บเราก็ซื้อแบบนี้มาใส่ก็ได้เหมือนกันนะครับฝรั่งเขาเล่นขนาดที่ว่าเอาแก้วออกนี่ดริปเปอร์ที่ขนาดใกล้เคียงกันที่มากที่สุดเนี่ยเป็นแบบเป็นเซรามิกหรือเป็นไทเทเนียมขอเพียงแค่ว่าอัดให้มันแน่นเท่านั้นเองนะฮะให้มันเปิดปิดได้ก็เป็นจบนะครับเราก็ลองเล่นกับดริปเปอร์หลากหลายวัสดุของเราก็ได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้นะฮะผมสำหรับผมเนี่ยคือคุ้มค่ามากแล้วก็อยากจะเป็นหนึ่งอุปกรณ์เลยที่ถ้าใครไม่มีอ่ะก็อยากแนะนำไม่ได้ป้ายยานะแต่ว่าถ้าเกิดอยากหาอะไรเล่นดูอันเนี้ยก็เป็นการเล่นที่คุ้มค่าแล้วก็แตกต่างกับที่เราเคยมีมาแน่นอนนะโอเคครับหากมีความเห็นอะไรก็ลงความเห็นไว้ที่ข้างใต้นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะใครมีคำถามอะไรก็ลงคอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าอินบ็อกซ์มาก็ได้นะครับผมจะพยายามตอบให้ได้มากสุดเท่าที่ผมทำได้นะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้เจอกันอีกในวิดีโอข้างหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปกินกาแฟแก้วนี้แก้วนี้และแก้วนี้ต่อก่อนนะครับสวัสดีครับผม